มาอ่ะพร้อมพร้อมครับจากวันนั้นกันนานมันนานแสนนานที่เราได้แยกทางเรื่องราวของเรามันควรจบลงอย่างสวยงามเมื่อเราต่างเดินทางไปพบคนที่แสนดีแต่แม้ฉันนั้นยังดูเหมือนมีบางอย่างที่ฝังในใจร่องรอยความรักที่เธอได้ทิ้งมันเอาไว้ไม่เคยจางจากใจสักทีเจ็บแทนเขาทุกครั้งทุกครั้งทุกครั้งที่ยังคงคิดถึงเธออ้อมกอดเขาฉันนั้นเท่าไรยังอดนึกถึงเธอไม่ได้ผิดกับเขากี่ครั้งกี่ครั้งกี่ครั้งที่ยังซ่อนเธอไว้แม้จะลึกเท่าไรยังแอบนัดพบเจอกับเธอบางคืนในฝันแอบอิงซบบนเงาของเธอในอ้อมกอดเขาก็ไม่เคยเลือนลบเธอไปจากความทรงจำแอบเอาเธอนั้นฝังไว้ในใจใจดีที่ต้องเลิกราไม่ได้อาวรณ์มีโทษชะตาเดินมาไกลทุกวันที่ลาแค่เพียงเสี้ยวนาทีของในบางราตรีได้ยินเสียงของเธอในยามนิทรายังแอบนัดพบเจอกับเธอบางคืนในฝันแอบอิงซบบนเงาของเธอนี่อ้อมกอดเขาแม้นานเท่าไรไม่เคยได้พบเจอก็ไม่เคยเลือนลบเธอไปจากความทรงจำเอาเธอนั้นฝังไว้ในใจพบเจอกับเธอบางคืนในฝันแอบอิงซบบนเงาของเธอในอ้อมกอดเขาแม้นานเท่าไรไม่เคยได้พบเจอก็ไม่เคยลืมลบเธอไปจากความทรงจำสบตาเขาบางทียังเผลอคิดว่าเธอมองฉันได้ยินเสียงเธอในใจซ้ำซ้ำรู้ดีเราคงไม่มีวันพบเธอก็ไม่เคยเลือนลบเธอไปจากความทรงจำแอบเอาเธอนั้นฝังไว้ในใจของ The Office ที่ขึ้นหลักล้านค่ะคุณจำเทป The Office เทปแรกกับป๊อปปองกูลได้ไหมคะเขามาขอให้เราฟีเจอริ่งเขาในอัลบั้มนี้นะคะและเพลงนี้ก็ได้ขึ้นเข้าสูตร
เธอเป็นไรเดี๋ยวมึงเล่นจริงเนี่ยวะบิวอ๋อเอาจริงนะอายุก็เยอะกันแล้วกูไม่รู้ว่าไหนเล่นไหนจริงอ่ะก็ขึ้นสู่อันดับ13ล้านกว่าแล้วค่ะก็ได้ชม MV ไปแล้วได้ทั้งพี่อนันดาได้ทั้งเต้ยมาสุดได้ร้องเพลงนี้ในคอนเสิร์ตตันไปตันไปที่เรียบร้อยแล้วถูกต้องโอ๊ตเป็นดาป่ะไม่โอ้โหเอาของต่ำมาทำไมของเราอยู่ดีๆเราวางบนหิ้งจะให้เยียบปีนขึ้นมาทำไมล่ะเออจบไปแล้วจบไปแล้วเขาล้อเล่นจะนิ่งๆในตันไปตันนี่ตอนแรกอ่ะดานเดอร์ฟินเนี่ยก็เป็นหนึ่งในคนที่เราคิดว่าจะเป็นแขกรับเชิญด้วยแต่ว่าตอนนั้นเห็นว่ามีแพลนจะแต่งงานเห็นเขาคุณกำลังแบบนู่นนี่นั่นเดือนหน้าเดือนหน้าคุณจะมาสี่แยกเหรอฉันจะไปดู คุณต้องไปนั่งแปลให้กับสามีคุณนะ What What มุกอะไร Why you guys laughing ฉันมาทำไมคุณไม่พักเลยนะปีนี้คุณมาแรงมากนะคือเอาจริงๆนะในใจกูก็ไม่คิดว่ามันจะต้องต่อกันขนาดนี้ตอนมันไม่มีงานอ่ะมันก็ไม่ได้มีใครถามอะไรมาแล้วก็รับพอถึงเวลาอ่ะต่อกันอย่างนี้เลยเหรอ The Voice ก็ต้องไปทำนี่ผมยังต้องไปเจอเด็กๆของคุณของทีมคุณเนี่ยมาสนุกสนานก็ถือว่าเป็นปีที่ได้ทำงานเยอะหน่อยขายบัตรได้ไหมขายไปแล้วขายไปแล้วนี่ไงแต่ยังไม่หมดสามารถก็ไปซื้อได้เห็นไหมก็สนุกสนานเจออฟโอ๊ตว่านป๊อปสี่แยกปากหวานเขาเปิดแขกเชิญแล้วคุณรู้ไหมแขกเชิญใครพีคน้องพีคซิสคาหรอสวัสดีค่ะซิสซึ่งตอนนี้เขาเอามาเอาดีด้านร้องเพลงแล้วนะยิ้มให้คนทั้งโลกร้องไห้กับตัวเองน่ารักมากไปดูทุกคนไปดูวิดีโอที่เขาทำกันแล้วเกสคุณมีใครอีกอ่ะมีน้องพีคมีน้องพีพีสวัสดีค่ะพี่นะครับผมน้องพีพีนี่เราฝากความหวังไว้ได้เลยคราวนี้รอติดตามหลายๆคนนะคะที่กำลังจะหาคอนเสิร์ตหรือว่าหาอะไรแบบสนุกสนุกเอนเตอร์เทนสี่แยกไปดูสี่คนนี้เขาด่ากันร้องเพลงอ้าวเออคอนเสิร์ตเออไปดูสี่คนนี้เขาร้องเพลงสลักจิตนะจริงๆแล้วอ่ะมันเป็นผมว่ามันเป็นความคิดถึงเช้งวัฒวินหาก็ได้นะเพราะว่าจาก15ปีที่แล้วถ้า ถ้าวันนั้นเขาจีบมันด้วยไม่รู้จักไม่รู้เธอลูกตอนนี้เขาคือม.3มาแล้วอะถูกมันก็เลยรู้สึกว่าเออโหเราเดินทางมาไกลเหมือนกันนะผมว่าเป็นเพลงที่เต็มไปด้วยความรู้สึกแหละผมว่าหลายๆคนคงจะมีคนคนนั้นอยู่ในเพลงนี้ไม่ต่ำกันขอบคุณทุกเมสเซจด้วยส่วนใหญ่เป็นแอคหลุมเพราะว่าเป็นแอคจริงเมียตามมาด่า จริง